คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y t to ว w i n t o p u p ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุม้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็นอ่ครับมี TFT จ่าเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัยร้านเปร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาโวน,นะครับและนี่ครับคือตัวละครที่จะไปอยู่ใน TFT set 13นะครับโดย TFT set 13นะครับได้ถูกประกาศว่าจะมาประมาณวันที่20พฤศจิกายนประมาณอีกแค่2-3อาทิตย์เท่านั้นแล้วนะครับเตรียมบอกล่า TFT set m a m i n i c a n d Mayhem และเข้าสู่ TFT set 13ที่ประกาศไว้แล้วว่าจะเป็นตีมอาเคนนั่นเองนะครับผมน,น,นะครับทาให้เราสามารถเดาและพอรู้ตัวละครได้มาก มาเลยทีเดียวแต่นะครับในคลิปนี้เราจะไปดูกันว่าจะมีตัวละครอ,อะไรที่เราพอเดาได้อย่างมั่นใจ จะโผล่มาใน T.F.T. เซฟสามแน่นอนนะครับแต่ก่อนนี้ครับจะมีตัวละครที่ค่อนข้างน่าจะล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือทางฝั่งของน้องพาวเดอร์น้องพาวเดอร์นะครับก็คือชื่อจริงๆของจิงนั่นเองสมัยเด็กนะฮะที่ถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นตัวละครให้เล่นทางเทคนิคตัวละครนี้นะครับก็คือจิงแหละนะั่นหมายความว่าผมเชื่อว่าเราก็จะมีพาวเดอร์ล่างเด็กแล้วก็จะมีจิงนะครับที่จะเป็นล่างโตนั่นเองถือว่าเป็นตัวละครที่แบบทางเทคนิคเป็นตัวละครเดียวกันแต่น่าจะแยกเป็น2ตัวละครเลยนะคร มไม่รู้ว่าจะแบบมีระบบแบบโตขึ้นอัพเวออะไรนี้ไหมนะฮะไม่ไงั้นก็คงแบบท f ฟเซตนี้แบบมีวายตอนเด็กจริงตอนเด็กเอโ o ตอนเด็กแต่ว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรก,แรกที่แบบมีตัวละครที่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ก็แบบคนละชื่ออะไรนี้นะฮะ จะนะครับพาวเดอร์หรือก็คือจิงไวเด็กจะคอนเฟิร์มเป็นตัวละครที่จะเข้ามาแล้วครับอีกตัวละครนี้นะครับที่โปรโมทหนักมากๆก็คือแอมเบซซานะครับที่เพิ่งมี MV ปล่อยมาไม่นานนี้โดยตัวละครนี้นะครับได้เป็นแชมเปี้ยนใหม่ให้กับไวลิฟแล้วด้วยก็คือแอลในมือถือแล้วก็ถูกประกาศว่าจะเข้าใน League of Legends ในฤดูนี้ด้วยก็คือคิดว่าน่าจะเป็นช่วงอาเคนนั่นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้ตัวละครนี้นะครับเข้ามาสู่ TFT นั่นเองนะครับนอกจากว่าจะเป็นตัว รใหม่จะมีโมเดลมีท่าทางอยู่แล้วยังเป็นตัวละครแชมเปี้ยนที่ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มได้เลยครับว่าจะมาในอาเคนอย่างแน่นอนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่เด่นในซีซั่นสมากเลยนะครับ อันนี้ครับก็การันตี2ตัวต่อไปจะเป็นตัวละครที่เรียกว่าพอได้อย่างทันทีเลยครับก็คือจะเป็นไฮเมอร์ดิงเกอร์นะครับอันนี้จะแทปมาจากทาง TFT เซตแล้วก็จะมีเซตเนะครับที่เซตหจะเป็น Team ทีมอาร์เคสีสันหนึ่งโสเซตเจะเป็นในส่วนของลูเทล่าก็คือจะมีเมืองพิ t o v อเวอร์แอนด์ซอนนั่นะครับเผาแลยครของตัวละครที่มาในวันนี้ก็มาจากเซตพวกนั้นแหละ แฮมเบอร์ดิงเกอร์ครับก็เรียกว่ากลับมาอย่างแน่นอนแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับตัวละครพวกอาเคนเห็นในเทเลอร์ดูจากซีรีส์จะกลับมาหมดแฮมเบอร์ดิงเกอร์นะฮะก็จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจว่าจะเป็นตัวละครเท่าไหรด่ดีเพราะว่าส่วนมากตัวละครนี้ใน TFT มันจะมีลูกเล่นเช่นแบบมีป้อมใช่ไหมครับคุณสามารถอัปเกรดป้อมได้และใน t f t 5.5ก็เป็นตัวละคร5บาทที่พวกเราได้เล่นกันที่แบบมีลูกเล่นในการเส็งมังกรที่แบบเป็นป้อมแต่ก็เป็นมังกรและคุณสามารถมีลูกเล่นได้มากมายด้วยนั่นนะครับใน หลายเซตเลยเนี่ยไฮงเบอร์ดิเกอร์เป็นตัวละครที่ค่อนข้าง มีประสบการณ์ที่น่าสนุกมากมันแบบมีลูกเล่นเยอะและสกิลค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะครับผมและนะครับก็ต้องมาดูกันว่าในรอบนี้เซตสิ่สามไฮเบอร์นิงเกอร์จะเป็นตัวละครราคาเท่าไหร่กันแน่สําหรับตัวละครผู้ตัวในคลิปนะครับถ้าคุณคิดว่ามีตัวอะไรอีกหรือว่าคิดว่าจะราคาเท่าไหร่สกิลแบบไหนมาคอมเมนต์นกันด้านล่างได้นะครับตัวละครต่อมานะครับก็คือเป็นซิงค์นะฮะซิงค์ค่อนข้างที่จะมีบทพอสมควรในซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองก็จะรอดูนะครับว่าจะมีอะไรไหมเป็นตัวละครที่ผมหวังว่า อยากให้รีเวิร์กมากๆเลยเพราะว่าสไตล์การเล่นมันค่อนข้างที่จะแปลกในท FT อ่ทีครับสนมากตัวละครนี้ก็แปลกเหมือนกันมันจะแบบเป็นสกิลที่แบบถ้าเป็น1บาทตามนี้ครับของ TFT เซตหมันจะยกแล้วก็ลอยขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็สตาร์ทถือเป็นตัวละครหนึ่งบาทที่โกงอยู่อันนี้เหมือนจะเป็นเซตสนะฮะถ้ามันจะมีอีกก็แบบจะเป็นซิง์นี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเดินรอบแมปแล้วมันจะปล่อยควันก็ถือว่าแปลกดีแต่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าใน TFT เซตสิจะเอาซิง์เป็นตัวละคร ประมาณไหนและจะเป็นราคาเท่าไหร่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่หวังว่าม,มากๆอยากให้แบบมีสกิลที่แบบเก่งๆมากกว่าเดิมนอกจากแบบโยกปลาเมือกหรือแบบอะไรได้มาแบบเคยเห็นมาแล้วนะฮะต่อมาเป็น e c h o นะครับอันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะกลับมาอย่างแน่นอนตัวละครอ,อาเคียนหลักๆก็แน่นอนนะครับซึ่งในคลิปนี้ ก็มีตัวละครพวกนั้นแหละเอโกนะครับหายจาก t f t ไปสักพักหนึงแหละตั้งแต่เซตสิใช่ไหมฮะโดยหวังว่าเอโกรอบนี้จะมาไม่ได้เป็นตัวละคร3บาทนะครับเซตสิก็เป็น3บาทเอโกในนี้ครับเซตหก็เป็น3บาทนะครับเอโกก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างส่วนมากจะเป็นแทน เอโกไม่ว่าอยู่เซตไหนมันจะเป็นแทงและมันจะเป็นแทงที่ดีมากด้วยทั้งเซต8ก็เป็นแทงที่คุณอยากเอามาใส่ทั้ง t f ฟเซตสิก็เป็นแทงช่วงกลางเกมที่ดีแล้วนะครับเอโค้หวังว่าจะกลับมาเป็นแทงอีกรอบหนึ่งไม่รู้ทาไมมันจะเป็นแทงแบบให้โล่ตัวเองมีซีซีผมเชื่อว่าเซตสาก็จะไม่ต่างกันเอโค้นะครับก็น่าจะเป็นตัวละครแทงช่วงกลางเกมได้ดีถ้าแบบเป็นตัวละครแบบบาท2บาท3บาทอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นตัวละครสีบาทก็อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงมากเหมือนกันครับ เคลินนะครับก็อยู่ใน TFT มาหลายเซตอยู่ส่วนมากถ้าเป็นเซตเกี่ยวกับตีมนาคตเคลินจะมาตลอดนะครับเช่นเซต10เซต6อะไรงนี้แต่นะครับก็อยากรอดูว่าเคลินในเซตนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่เอาจริงก็น่าจะเป็นสกิลเดิมก็คือสกิลซูมนั่นแหละครับน่าจะเป็นสกิลที่เคลินเอามาเล่นใน TFT ได้ง่ายสุดละเป็นตัวละครที่แบบพอมานาเต็มจะทําการยิงสไนเปอร์เปี้ยงอะไรงนี้อาจจะแบบเป็นเซต10ยิงเปียงเปียงเปียงถ้าแบบเป็นที่ผ่านมาก็ยิงแบบนานๆแล้วก็เปียงเดียวแรงๆไปเลยแต่นะครับก็ น่าจะเป็นสกิลเดิมแหละผมคิดไม่ค่อยออกว่าเคสลินเขาจะมีสกิลอื่นอะไรบ้างแต่ถ้าแบบเป็นตัวละคร4บาท5บาทก็น่าจะมีแบบการปรับให้สกิลมันแปลกขึ้นแหละครับผมแต่ว่าถ้าไม่งั้นเคสลินก็อาจจะเป็นตัวละครแนวเดิมที่แค่ซูมแล้วก็ตู้มเป็นดดเมจจบแต่ก็แอบเผื่อใจไว้ผมอยากให้เคลินแบบมีสกิลแปลกและแบบเป็น5บาทอย่างนี้จะเจ๋งมากและบวกกับนางจะเป็นตัวละครหลักๆเช่นเดียวกันในซีซั่น2อาจจะเห็นสกินใหม่อยู่แล้วครับถ้าเป็นแบบตัวละครหลักๆก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง วาวิกนะครับผมทางเทคนิคมันอาจจะเป็น spoil, สปอยสำหรับคนที่ไม่เคยดูซีซั่นหและไม่เคยดูแอเลยแต่ว่าวา w วิกนั่นแหละครับก็คือจะกลับมาในซีซั่นสด้วยเหมือนกันของอาเคนตัวละครนี้นะครับก็อยู่ในทีฟทีมมันนานและมีหลายสกิลมากๆทั้งเซตปัจจุบันนะครับที่เราเล่นก็เป็นตัวละครแค่บาทเดียวแต่ก็แบกได้มันจะมีเซตที่เป็นแอดมินมันจะมีเซตที่วอ w วิกนะครับเป็นตัวละครแทง้งมันแบบเป็นแบกไฟเตอร์ เป็นตัวแบบไฟเตอร์เป็นตัวแบบหลากหลายมากเลยครับผมก็ต้องมาดูว่าในเซตที่สามวอลวิกจะเป็นตัวละครแนวไหนแต่ส่วนมากเนี่ยก็ไม่น่าหนีตัวละครไฟเตอร์ Fighter, หรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นวาลวิกไฟเตอร์จะเป็นแบบไหนนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่า TFT หลายเซตสกิลวาลวิกส่วนมากเมตาตลอดแม้กระทั่งในเซตสิปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเมตาแล้วนะครับถึงแม้แบบมันจะดูเล่นยากหรือแบบนานาทีได้เล่นแต่ก็ถือว่าโหดอยู่ครับสุดท้ายวาลวิกก็จะแบบ กบควรคุ้นด้วยความรัวและความรุนแรงนั่นแหละฮะแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นนะครับถ้าเป็น5บาทด้วย ก็น่าจะมีอะไรที่แบบยูนิคมากเข้าไปอีกแน่นอนนะครับเอาไวจิงควรเอาพวกนี้ขึ้นด้วยครับ Y ก็จะเป็นตัวละครแน่นอนนะครับที่จะเข้าในเซตนี้อาจจะเป็นตัวละครแพงหน่อยเนื่องจากว่าเป็นตัวละครหลักที่ค่อนข้างเด่นนะฮะซึ่งของ t f t เซต6กเนี่ยวายก็แบบเป็นทั้ง2บาทแล้วก็4บาทด้วยนะครับตอนที่6.5ก็จะทําการเปลี่ยนราคานะครับวายก็จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่จะมาดูว่ารอบนี้จะเป็นราคาเท่าไหร่เป็นตัวละครที่ส่วนมากสกิลจะดุมากครับผมแต่ผมอยากให้เป็นอันตินะ ติแนวแบบ TF t f g เซตสามครับที่เป็นกาแล็กซีที่แบบมาทําการทุ่มแล้วก็ทุบลงมาสก,กิลมันจะดุมากก็ต้องมาดูนะครับว่า Y ในเซตสามสกิลจะเป็นยังไงและราคาเท่าไหร่ครับ เจสในเซต6นี่คือเป็นตัวละคร5บาทและเป็นตัวละครที่โคตรสนุกมากเลยครับผม1คือมาเป็นตัวละครแนวแบบนักประดิษฐ์และแบบเป็นเผ่าที่แบบเสรที่มันมาก2คือความยูนีของเจสในเซต6เนี่ยคือถ้าคุณวาง2แถวหน้ามันจะเป็นคอสวาง2แถวหลังมันจะกลายเป็นปืนและมันจะฟีลเป็นซัพพอร์ตกองหน้าจะเป็นแท้งอะไรเงี้ยฮะซึ่งโคตรสนุกเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากๆแต่ไม่คิดว่าน่าจะเป็น5บาทเหมือนเดิมมั้งครับใน TFT สกอ3 กับไม่ชัวร์ว่าทางฝั่งของเจสบดจะเด่นเท่ากับภาคแรกไหมของอาเคนแต่ว่าก็คงเด่นอยู่แหละนะครับก็ต้องมาดูว่าเจสจะเป็นตัวละครเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าในตัวละครหลักที่พูดมาในคลิปนี้เนี่ยมันต้องแบบมีตัวละครบางตัวเป็นบาทสองบาทบางแหละอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันจะมีเคสลินมีวายใช่ไหมฮะก็ต้องมาดูว่าใครจะเป็นตัวละครแนวถูกถ้าเจสเป็นตัวละครแนวถูกถูกมันจะซ้ํากัน2เซตติดหรือเปล่าเพราะว่าเซตพอทของ tft เซตสก็เป็นตัวละคร1บาทแบาทนะครับเจสน่าจะไม่ซ้ําราคามั้ง เดี๋ยวมันจะดูเบื่อๆตัวละครแบบตัวเดิมราคาเดิมสไตล์การเล่นอาจจะไม่เยอะเพราะว่าใน g f g เซฟ2เราไม่ได้แบบมีเจฟแบบแครี่ใช่ไหมครับหรือมันมีแต่ผมไม่รู้ไม่รู้แต่นะครับก็ คิดว่าเจสน่าจะเป็นตัวละคร3 45บาทได้อยู่ไม่น่าเป็นตัวละครถูกซ้ำรอยกับ TFT เซตที่สองที่กาลังพึ่งจะจากไปนะครับวิตเตอร์ครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมอยากรู้มากๆว่ามันจะเป็นยังไงในเซตที 3, สฮะโสดมากสกิลตัวละครมันอะ่ะจะใช้ยากมากๆแบบจากประวัตินะครับเซตหเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ยากมากๆผมแซลเล่นเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมานานแล้วมันนามันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบมั้งและสกิลนี่คือแบบกว่าจะใช้นี่คือเกมมันจบแล้ว แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนในเทมเยอะก็อาจจะเป็นตัวละครที่สนุกมากก็ได้นะครับถ้าย้อนกลับไปเซตสาก็ถือว่านานเหมือนกันกว่าจะได้ร่แต่ก็พอง่ายขึ้นมาหน่อยเซตหกนี่แหละครับยาสุดละแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวิกเตอร์สกิลจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่วิกเตอร์ก็จะกลับมาใน TFT เพราะว่าเราไม่ได้เห็นพี่แกกันมาสักพักแล้วปะ นังไงถ้าวิกเตอร์อยู่เซตไหนมันจะเป็นตีอนาคตนะครับก็คือพี่แกมีแขนงอออกมาแบบเป็นคุณโยนขนาดนี้มันจะอยู่เซตแบบแนวโบราณเขาแปลกๆแต่นะครับก็กลับมาสู่เซตอนาคตแล้วก็ต้องมาดูนะครับวิกเตอร์จะเป็นตัวละครสกิลแบบไหนราคาเท่าไหร่แน่นอน,นครับตัวละครหลัก ครับผมก็คือจิงส์นะฮะจิงส์เป็นตัวละครที่จะมีอีกตัวเนื่องจากว่าเราจะมีทางฝั่งของพาวเดอร์แล้วก็จิงส์ใช่ไหมครับผมตอนแรกผมเชื่อว่าพาวเดอร์กับจิงส์เนี่ยที่เป็นตัวละคร2ตัวใน TFT s 3น่าจะแยกราคากันพอสมควรไม่งั้นมันจะ,ปะแปลกแปกที่แบบพาวเดอร์เป็น1บาทจิงส์เป็น2บาทแล้วแบบเรามี2องสองคนเดียวกันยืนด้วยกันเร็วอะไรขนาดนี้ฮะ,ะมันจะมีเซตแปดที่คุณจะมีเอสเรียวสองบาทแต่มันจะเป็เตีมอนาคตที่เป็นเอสเรียวห้าบาท แต่เหมือนกับอยู่แบบในอนาคตเป็นไฮเทคแต่นครับก็ต้องมาดูว่าจิงส์ในของเซตทีสามจะเป็นยังไงอาจจะเป็นระบบที่แบบอีโวหรือเปล่าคาได้เท่านี้จากพาวเดอร์กลายเป็นจิงถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะถือว่าเป็นระบบใหม่ในเซตสามด้วยหรือไม่หรือว่าจะทําการแยกเป็นตัวละครแชมเปี้ยนสตัวเลยอาจจะฟิลแบบทางฝั่งของเอสเรียวในเซตแปไม่น่าจะฟิลแบบอากาลิในเซตสิบ้งครับที่ถือว่าตัวละครตัวเดียวแต่สามารถเป็น2เผ่าและเป็นคนละตัวคนละสกิล แต่ใช้จํานวนตัวละครเท่ากันอะไรอย่างนี้มันจะโง่มากๆากเลยเอาเป็นว่านะครับก็อแอบบลุ้นว่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับการอีโวล่ากัเด็กไปตอนโตไหมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะตัวละครจะถือว่าเป็นตัวละครเดิมเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องดูกันหวังว่าจะไม่เป็นแบบสก,กิลแบบเฟส6นะครับจริงที่คุณเห็นอยู่เนี่ยสก,กิลมันคือมันจะขี่จรวดแล้วมันจะลอยไปแล้วมันจะโดดไปกลางแม็กประหุมแล้วก็ทําการแบบเผาศัตรูอะไรอย่างนี้ซึ่งมาดูดีมากครับ กูพรีเฟอร์หรือว่าต้องการให้มันยิงด้านหลังอย่างปกติแล้วชิลๆมากกว่ากูไม่ต้องการให้แครี่กูไม่กระโดดไปกลางแมพแล้วก็ไปตายแต่นดกครับก็ริงมันอยู่ที t ทีทมาหลายเซตมากเลยคุณหวังว่ารอบนี้นครับน่าจะเป็น5บาทอีกรอบจะดีมากนะฮะในเซต6แล้วก็สกิลเอาให้เบอร์แต่ไม่ต้องเวอร์แบบขี่จรวดโดดกลางแมพอะไรอย่างนี้มาดูครับว่าจริงจะเป็นยังไงจะได้เป็นยิงอัติโตมแรงๆไปเลยก็น่าสนุกดีนะครับต่อมานครับจะเป็นซิลโก้ทางเทคนิค มันจะเป็นการสปอยอาร์เคนซีซั่นหคุณนะครับนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูอาร์เคนกรุณารีบข้ามไปตัวอื่นก่อนนะครับเพราะผมจะสปอยใน3 2 1ซิลโกไม่น่าอยู่แล้วในอาร์เคนซีซั่นสนะครับแต่ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำการเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างซอนกับพิทโอเวอร์มากๆแต่นะครับซิลโกก,ก็น่าจะเป็นตัวละครที่กลับมาได้แหละใน TFT เซต13เพราะว่าทางเทคนิคพาวเดอร์ก็ถือว่าตายไปแล้วเหมือนกันเพราะว่า ผู้หญิงที่เป็นวเดอร์ไม่อยู่แล้วและกลายเป็นจริงแทนที่แบบเป็นอีกคนละคนที่แบบคนละฟิลคนละมูดคนละความรู้สึก แต่ว่าซิลโก้ในครับในเรื่องของอาเคนคือไม่อยู่แล้วแต่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีในาการเอากลับมาเพราะว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครพิเศษที่ไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนใน L แต่ว่าเป็นแขกรับเชิญเข้ามาใน TFT ถึง2เซต6.5แล้วก็9.5ด้วยนะครับนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่จะให้พี่แกกลับมาอีกรอบและใช้สกิลโมเดลเดิมที่ทีมง,งานน่าจะมีอยู่แล้วและก็เป็นตัวละครที่เล่นกันต่อนะครับนะครับสกิลเนี่ยจะน่าสนใจมากเพราะว่า TFT ไม่ค่อยทำสกิลซ้ำกันหรอก นอกจากแบบไม่ได้แบบคิดที่จะทําอะไรพัฒนามากขึ้นแต่นะครับถ้าซิลโก้กลับมาเป็นตัวละครราคาอื่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นตัวละครที่สนุกมากเลยก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวละครแรกของในวันนี้ที่ผมไม่ชัวแต่ว่าคาดหวังมากๆให้พี่แกกลับมาครับเพราะว่าถ้าเป็นอาเคนซิลโก้ถือว่าเป็นตัวละครที่เด่นมากๆเลยตัวหนึ่งและอย่างที่บอกครับเสีัยนสองพี่แกก็ถือว่าแบบมีเหตุผลหลักที่ทําให้เป็นซีซั่นสองอย่างที่เราทราบกันด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าตัวละครในอาเกนที่เราทราบกันน่าจะไม่พอที่จะอยู่ใน TFT ทั้งหมดหรอกครับผมเนื่องจากว่า TFT ส่วนหน้าจะมีตัวละครประมาณ50ตัวแลวนะครับเราจะมาดูตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเมือง p ีเด o เกกับซอน ที่ทีมง,งานต้องหาทางเอาตัวละครแชมเปี้ยนอื่นเข้ามาเลยครับผมซึ่งถ้าเป็นเซตหเนี่ยครับจะเป็นทีมอาเคนมันจะแดบมี b t t t l e a c a d e เมียมาด้วยมีทางฝั่งของแบบส่องแสงมีแบบเผ่ามากมายที่เอามาเติมด้วยแหละซึ่งนี้ครับเราก็เดาไม่ได้เลยนะครับว่าเขาจะเอาตัวอะไรกลับมาบ้างเพราะว่าเผ่าไม่น่าเป็นเผ่าเดิมแหละ พราะรอบนั้นแบบมีโคเวนอาลีอะไรอย่างนี้ด้วยอยู่ในเผ่าแบบอ,องค์กรสักอย่างนี่แหละฮะนะครับก็มาดูกันว่ามีตัวละครอะไรที่น่าจะมาแจมด้วยในซีรสสามนะครับแต่อันนี้บอกก่อนว่าตัวละครพวกนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้กลับมานะครับต่างจากตัวละครพวกชุดแรกที่น่าจะคอนเฟิร์มแน่นอนเนื่องจากว่าอยู่ในซีรีส์อยู่แล้ว ตัวละครแรกนะครับเป็นคาร์มิลจะเป็นตำรวจในเมืองของพิทโอเวอร์นะครับแต่นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้เหมือนกันและเป็นตัวละครนะครับที่ก็อยู่ TFT กันมาตลอดและมีสกิลมากมายที่ทีมงานเคยใช้ก็ต้องมาดูนะครับว่าคาร์มิลจะเป็นยังไงและในรูปนะครับก็เป็น TFT เซตหซึ่งก็เป็นอาร์เคดหนึ่งด้วยแต่นะครับก็ดูเม็กเซนที่ถ้าเขาจะเอาตัวละครอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเมืองพิทโอเวอร์หรือซอนมาคาร์มิลก็น่าจะเป็นตัวละครแรกๆที่จะหยิบม,มาเลยครับ ต่อมาครับก็จะเป็นฟิกซ์ในเรื่องเนี่ยมันจะทะเลาะกับไฮเมอร์ดิงเกอร์อยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้เหมือนกันเนื่องจากว่าซิกนะครับก็เป็นตัวละครที่ทีมงานชอบยัดมาในหลายๆเซ็ตมากๆม,มีสกิลหลากหลายนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ปาระเบิดแล้วก็ระเบิดตู้นั่นแหละถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะกลับมาเช่นเดียวกันเพราะในนี้นะครับก็อยู่ใน TFT เซต6ด้วยถือว่าน่าเล่นมากๆเลยครับ เอเลียนะครับก็ดูเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นะครับถ้าจะเอาให้มูดเป็นพิทโอเวอร์เอสเรียลก็น่าจะเป็นตัวละครที่เหมาะด้วยและในรูปครับก็แน่นอนเป็น TFT เซตหกเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับอันนี้จะมาฝั่งซอนในอันนี้นะฮะจะเป็นเออกอดของเซตเก้านั่นแหละฮะเออกอดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ดูเกี่ยวกับซอนมากพอสมควรแล้วก็เป็นสีเขียวด้วยไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์มาในอาเคนไหมนะครับ แต่ผมแอบเดาวนะครับว่าในอาเคน่าจะแบบมีการเอาแชมเปี้ยนใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในซีซั่นหมาก่อนมาเปิดเผยบ้างอาจจะแบบเปิดเผยให้เกี่ยวเนื้อเลื่องอาจจะแบบเปิดเผยตอนหลังๆเป็นการสารต่อซีรีส์ L หลังจาก a r เคน e 2จบลงนะครับผมเอกอกรอดก็จะเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่จะเข้ามาแจมในเซตส3เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของเมอรซอนนั่นเองนะครับ เซรีนะครับผมอันนี้ก็มาจากเซตเเหมือนกันซึ่งก็ตีมเขียวนี่แหละครับผมก็จะเกี่ยวกับซอนนะครับเซรีก็เป็นตัวละครที่ทีมงานชอบใช้และนางใช้ปืนดูแบบเป็นเข้ากับตีมดีก็มีโอกาสที่จะเจอเซรีกันอีกรอบนะครับเป็นตัวละครที่พออยู่ TFT ปับ๊บสก,กิลโคตรโหดมากๆอยากให้เล่นอีกรอบหนึ่งเลยครับผมซึ่งเซรีก็หางหายจาก TFT การไปสักพักแล้วเหมาะในการกลับมาในเซตสามากเลยครับผม อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของสิ่งประดิษฐ์ในเมืองพิทโอเวอร์นะครับโอเรียแนนั่นเองสกิลตัวละครนาน,นะครับใน TFT บอกเลยว่าสนุกมากๆและก็ห่างหายกันไปสักพักเหมือนกันแต่นะครับก็เหมาะที่จะเอากลับมาในเซฟสาเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาตัวละครที่แบบห่างหายไปนานจะได้แบบรู้สึกแบบรีเฟรชกันบ้างรู้สึกแบบสดใหม่สุด,สดๆแต่นะครับก็จะแบบมีตัวละครโอเรียแาแล้วก็บางตัวที่ผมพูดมานี้ที่เราแทบไม่ได้เล่นกันมาสักพัก น่าจะกลับมาในเซสันสนะครับผมอันนี้ครับก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆของตัวละครที่ผมฟันโทงโซนหนึ่งว่าจะกลับมาแน่นอนเพราะมันอยู่ในอาร์เคนแน่นอนแล้วคุณล่ะครับคิดว่ามีตัวละครอะไรที่คิดว่าจะเข้ามาในซีซั่น13ของ TFT กันบ้างนะครับผมเนื่องจากเป็นอาร์เคนแน่นอนแล้วเราพอจะเดาตัวละครอะไรได้บ้างจะมีตัวละครใหม่ไหมจะมีตัวละครรับเชิญอะไรไหมนะครับมาคอมเมนต์กันด้านล่างและบอกผมด้วยสิ ว่าสกิลอันไหนที่คุณอยากให้มันมีในเซฟสามนะครับผมอย่าลืมครับอีกประมาณแค่2อถึงสามอาทิตย์ TFT เซฟสามจะมาให้เล่นกันแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ TFT เซฟสามและโกลเดสปาตูลาเซฟสามที่จะเป็นอีกเกมหนึ่งในมือถือแต่เป็นเกม TFT เหมือนกันในอนาคตนะครับผมที่จะเปิดช่วงเดียวกันกับเซฟสามนั่นแหละสำหรับวันนี้ครับผมซาวูลาไปก่อนบ๊ายบาย